โอ้ยใช่มาสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมคุโระในเกมเลิฟไลฟ์อีกแล้วนะครับก็ตอนนี้อีเวนต์ใหม่ก็คือเมดเล็กก็นะครับหลังนะก็หลังที่เมฮานันประมาณข้ามวันเนาะก็คือแบบเปลี่ยนปรุงประมาณข้ามวันเลยแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่มาคือเป็นเมดเล็กฟิติบอลนะครับเป็นอีเวนต์แบบเล่น3เพลงต่อกันเล่นหลายเพลงครับก็ยังไงส่วนที่อัปเดตก็คือจะมีพวกเปลี่ยนระบบให้สามารถใช้พวก Gmail Login ได้แทนใช้รหัสนะครับแล้วก็จะมีบอกกับไม่ใช่ก็คือแบบบอกว่าตัวไหนเคยผสมไปแล้วนะครับอะไรเนี่ยประมาณนี้นะครับก็นะเพราะว่าเมลเล่มันต้องใช้ตังในการเล่นนะครับก็เนี่ยตังค์เนี่ยซึ่งผมก็มีประมาณ16ล้านนะเก็บตั้งนานคือเก็บมาเป็นปีแล้วมั้งนั่นแหละนะครับก็ไปดูในส่วนของเมลเล่ฟิติวอลกันดีกว่าคือช่วงนี้ก็คือปั๊มกันเยอะมากเหมือนแบบเล่นกันกดกระแหลกมากเนี่ย3วันพุ่งมา17,000เนี่ยโอ้โหหาผมเองผมอยู่ตรงนี้นะไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับอยู่ว่า10,000กว่านะก็ส่วนรางวัลก็ยังอยู่ที่ 25,000 เหมือนเดิมนะครับโอเคก็อีเวนต์นี้มันเล่นง่ายขึ้นอ่ะคือใช้ LP น้อยลงนะครับแต่ว่าได้แต้มเยอะขึ้นเนาะมันก็เยอะขึ้นหรอกคือได้คอมโบเต็มนะครับก็ถือว่าเก็บง่ายดีเถอะจะเอาตัวเดียวถ้าเธอเอา2ใบก็คงต้องสู้คืนเยอะหน่อยนะซึ่งมันก็ยังไม่คงมันยังไม่เลื่อนแรงให้อ่ะก็ยังเป็น 4,500 เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะยากนิดนึงแหละถ้าหัวใจพอกดมันไปเนาะถ้าไม่พอก็คือถ้าเกิดประเมินแล้วหัวใจมีไม่เกินถึงหัวใจก็อย่าปั๊มเลยนะครับคือนั่นแหละโอกาสได้มันน้อยเนาะถ้าเกิดหัวใจไม่พอจริงเนาะสำหรับผมก็พอแหละนั่นก็คือร่าง2นะครับส่วนร่าง1ก็อันที่เห็นไปนะส่วนจะเผื่อจะอยากปั๊มอยากลองก็แล้วแต่กดไปเลยเนาะส่วนหน้าหลักก็คืออันนี้จะเป็นให้เลือกเป็น Easy Normal Easy Normal Hard แล้วก็ Expert นะครับซึ่งสามารถเลือกเพลงได้ว่าเล่นกี่เพลงนะครับซึ่งสูงสุดก็คือ expert 3เพลง60 LP นะครับส่วนถ้าเกิดเพลงก็ลดหลั่นกันไปนะจะเล่น2เพลงก็ได้แล้วแต่โอเคเราเล่น3เพลงแล้วกันนะถือเป็นการรีวิวให้ดูด้วยอ่ะปะมันเป็นการสุ่มนะครับว่าจะเอาเพลงอะไรมาแต่ว่าสีเดียวกันแน่นอนโอ้โหเพลงอะไรเนี่ยหลายอย่างนะสุดนิดนึงก็คือเพลงสีเดียวกันหมดนะก็เลือกทีมแล้วก็ตรงเริ่มเกมเนี่ยจะมีของให้เลือกครับก็คือเดี๋ยวอธิบายตัวอย่างแล้วกันก็ถ้าเกิดยาวไปก็กดคลิกกล่องทองครับซึ่งกล่องทองก็มีพวกตั๋วจับฟรี5หัวใจแล้วครับครั้งนึงนะอันนึงนะมี XR up level หรือก็ตังอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าดีแต่ผมเล่นมาตั้งนานเล่นไม่เล่นมาจน10,000 แต้มเนี่ยยังไม่เห็นมันจะตอบมาสักครั้งนึงเลยนะก็เอาเหอะก็คือเป็นเพิ่มโอกาสการตอบนะอันนี้คือกดคือมันจะโอกาส5ครั้งที่จะกดได้กูหรือว่าได้แบดเนี่ยเป็นเพอร์เฟคแฮครับคือการกดพลาดนะเพราะถ้าคอมโบมันหลุดอะแต้มจะได้น้อยลงอันนี้ก็คือเพิ่ม EAP 10% จากที่ได้จากการเล่นซึ่งก็ถือว่าดีพอสมควรนะเพราะว่า EP มันจะได้อัพไวๆไงส่วนอันนี้ก็คือจะได้เล็ดแต้มเยอะเวลากดนะครับอันนี้คือทำให้สกิลการ์ดตัวละครเราออกง่ายขึ้น 10% นะครับอันนี้เป็นเพิ่ม 10% แต้มอีเวนต์ทำให้ได้การ์ดง่ายขึ้นซึ่งถ้าเกิดเราไม่มีเวลาเล่นเราก็สามารถกดเพื่อให้เล่นได้ง่ายขึ้นเพื่อให้แบบได้แต้มเยอะขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นเพิ่มเลือด 30% เวลาเปลี่ยนเพลงครับคือแบบ LP เราไม่เต็มก็สามารถทำให้ LP เพิ่มขึ้นมาได้นะครับโอเคเรากดไปหมดเลยอะนะช่วงนี้ตังค์เยอะนะโอ้โหใช้ทั้งหมดก็ 250,000 นะครับก็โอเคกดไปหมดเลยไม่ว่ากันเนาะส่วนเวลาเล่นเกมเนี่ยจะมีเวลาขั้นมีเพื่อนมาช่วยนะครับก็จะช่วยสกิลอะไรก็แล้วแต่รู้จะออกก็บ้างเนี่ยครับฟูลซัพพอร์ตอ๋ออันนี้คือช่วยเพิ่มเป็น7อันนะครับที่เราซื้อมา
อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับมันเรากดไว้กี่เพลงก็จำไว้ด้วยนะคือถ้าเกิดเรากดไว้สามเพลงอ่ะอย่าลืมว่ามันมีสามเพลงนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะเผลอแบบปล่อยทิ้งเขาเล่นจบแล้วเดี๋ยวตายนะครับก็นะอาจจะหลุดตายได้นะถ้าเกิดลืมแล้วก็เมื่อกี้ก็มีการแตกเพิ่มมาให้อีกสองอันนะครับก็เลยกลายเป็นเจ็ดอันก็เลยวงรอบตัวละครนะเผื่อเอ๊ะแต่เทิดกันแตกไม้ถือว่าโชคดีครับคือมันช่วยเยอะเลยเนาะก็ยังไงก็ไปลุยเพลงต่อไปกันเลยดีกว่าเนาะกันแตกเหลืออยู่อีก4เนาะก็เถิดใครที่ยังไม่แม่นแนะนำให้ซื้อดีกว่าเนาะจะได้ไม่หลุดนะโอเคต่อเลยโอ้โหกันแตกไม่หลุดสักอันเลยนะก็ไอ้ยิงเพลงนี้ก็ง่ายแหละผมก็ถนัดอยู่พอสมควรนะครับก็ส่วนเพลงนี้คือเพลงเปิดเพลงโอเพนนิ่งอ่ะของเพลงโอเพนนิ่งไม่ใช่เพลงครั้งแรกอ่ะที่วงมิวครบ9คนนะครับถ้าดูอนิเมะจะรู้นะแต่วันนี้ผมก็ไม่ค่อยดูมากเล่นเร็วเพลงนี้ก็ยากพอสมควรตรงแรกๆพันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้นะจะจบเพลงอะอ่ะมันต้องมีแน่นั่นไงโอ้โหนั่นแล้วก็กันแตกยังเหลือนะรูดก็เอสนะครับก็3เพลงนะครับก็คือเวลาเล่นเพลงเนี่ยมันจะนับคอมโบต่อไปเรื่อยๆนะครับนะก็สามารถเป็นคอมโบได้นี่ก็คือฟูลคอมโบนะก็โอเคแหละ
กันแตกเหลือแล้วนะเป็นไงล่ะนะครับก็ปกติก็หลุดบ้างแหละอันนี้ก็ถือว่าโชคดีเหมือนกันเนาะมีกล่องทองไหมกล่องทองหูเงินทองทองไหมโอ้โหแล้วคือแบบเนี่ย EAP เพิ่มมาก็คือได้เงิน2อันนี้ก็ยากนะแล้วแบบเงินคือเงินมันจะมีโอกาสได้ normal แปลกๆซึ่งเราก็มีอยู่แล้วอ่ะนะดูแต่นะครับก็ได้พันหนึ่งก็ถือว่าเยอะมากเลยเวนี้เฮิร์ดปานิดีเฮิร์ดปานิดีก็คุ้มอยู่นะครับก็มันก็เล่นง่ายอยู่พอสมควรโอเคแก้มมานี้โอเคยังไงสำหรับทีมนี้คุโรก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดชอบก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับเพื่อมีเสียงขัดก็ขออภัยด้วยเนาะพาไปใช้ขออภัยนะโอเคยังไงสำหรับวันนี้คุโรขอตัวไปปั๊มอีเวนต์ก่อนแล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว